อันยองเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Baby Monster แต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขออภัยถ้าหากมีเสียงรบกวนนะครับเนื่องจากว่าฝนฟ้าคะนองกระจายในพื้นที่ของจังหวัดที่แอดมินอยู่นั่นเองนะครับกลับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราจะมาอัปเดตกันเรื่องแรกเลยเป็นสถิตินะครับของอาฮยอนและก็ชิกิต้านั่นเองกับยอดกดไลค์นะครับตอนนี้อาฮยอนกับชิกิต้านั้นเนี่ยกลายเป็นศิลปินเคป๊อปที่สามารถทำยอดไลฟ์แฟนแคมบน YouTube นะครับได้สูงสุดในปี2024นี้นั่นเองโดยอาชอนนั้นอยู่ในอันดับที่1นะครับกับเพลง Cheat ด้วยยอดไลฟ์ 7.8 หมื่นแล้วก็ชิกิต้าอยู่ในอันดับที่2ด้วยยอดไลฟ์ 5.8 หมื่นนะครับกับเพลง Cheat เช่นเดียวกันชีทของ Baby Monster นะครับอยู่แบบว่าฮิตยาวนานและที่สำคัญเนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆจากในตอนแรกเนี่ยบางส่วนก็กังวลว่าเพลงแนวนี้เนี่ยจะถูกหูคนเกาหรือเปล่าแม่เกาจะซื้อไหมจะยังไงนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยชีทก็กลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แฟนๆเนี่ยฟังกันเยอะมากๆแล้วก็เป็นกระแสสุดๆไปเลยเปมอนเนี่ยก็ร้องสดสร้างกระแสให้กับเพลงชีทเนี่ยให้คนสนใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับโชว์ที่ไหนก็มีแต่คนทึ่งมีแต่คนรอดูและก็เรียกร้องอยากให้ขึ้นเวทีอีกและยอดวิวของเบมอนด้าน YouTube เนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับโดดเด่นมากในเจนของตัวเองและในเจนอื่นๆเนี่ย Baby Monster นั้นก็ยังคงโดดเด่นอยู่นะครับครั้งนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอีกหนึ่งแล้วว่าเบมอนนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยและใน YouTube เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวตึงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวงน้องใหม่ก็ตามอาชอนกับชิกิต้าก็ครองอันดับที่1และอันดับที่2ของยอดกดไลค์บน YouTube สำหรับแฟนแคมนะครับในปีนี้ไปเลยซึ่งยอดนี้เนี่ยก็เป็นของศิลปินหญิงนั่นเองนะครับหรือว่าไอดอลหญิงของ K-pop ใครเนี่ยที่ชอบนะครับแฟนแคมของ Baby Monster ดูของใครกันบ้างชอบของใครกันมากที่สุดหรือว่าดูแฟนแคมของเมมเบอร์คนไหนปล่อยที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าใครชอบแฟนแคมของอาฮยอนกับชิกิต้าเหมือนกันกับที่แฟนคลับหลายคนทั่วโลกเนี่ยชอบดูกันแล้วจนได้อันดับที่1ที่2ไปเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องของ Baby Monster เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยบ้านใครฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันยอง